นอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์ก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดหรือการถ่ายทอดสดในเวลานี้และพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องอย่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพรให้กับคนอื่นด้วยและก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงนี้ร่วมกันข้าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนจำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหาของพระเจ้าความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการคงเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาต้องเสียจากคืนคืนจงประกาศข่าวฐานะจากพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซสนะเราไปตามพระบัญชาคริสต์าจะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายพวงนาก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังเก่าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าปัสสนเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคุ้มหิงลำบากแต่ว่าพวกเขาต้องเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซสนะก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาในเวลานี้ขอเชิญศาสนาจารย์คำแดงจะให้ทานของการสุนุมาที่มาจากพระเจ้าก็เชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลูกขับไว้นมัสการสรรเสริญพระองค์เจ้าขอพระคุณในทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแขนแล้วและโดยพระนามขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เชิญนำพาผู้ลูกทุกคนในเสาร์วันนี้พระคำของพระองค์เจ้าการภาวนาที่ท่านร่วมกันและทุกสิ่งอย่างที่ผู้ลูกได้เฮ็ดนี้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศกับผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วว่ามันบ่มีอำนาจมันบ่มีสิทธิ์ที่จะเยียดมือใส่ผู้ลูกแล้วเพราะว่ามันเป็นเสลยในกระบวนแห่งไสยศาสนาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคือหนึ่งมื้อนี้ต้นอาทิตย์
วันอังคารเขาจะบึงเรื่องที่สำคัญสำคัญสำหรับช่วงนี้เพราะว่าเขากำลังก้าวเขาไปสู่การที่จะฉลองวันไข่วันกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแสดงว่าสิบึงเรื่องชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะให้เขาเข้าใจคักแน่ว่าพระองค์เป็นไผ่มื้อนี้เขาจะบึงว่าชีวิตแท้จริงของมนุษย์ชีวิตแท้จริงของมนุษย์พี่น้องมีพรพี่ให้พี่น้องเปิดไปในหนังสือปฐมกาลบทหนึ่งข้อที่16ปฐมกาลบทหนึ่งข้อที่16อาจารย์ขออ่านแล้วพระเจ้าเก่าอ่ะก็เก่าอ่ะบัดนี้เขาจะสร้างมนุษย์ให้มีรูปลักษณะคือพวกเขาเขาจะมีอำนาจเหนือปลานกสัตว์ทั้งหมดบ่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่หรือสัตว์น้อยก็ดีข้อที่17ต่อเลยเนาะดังนั้นพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ให้คือพระองค์พระองค์สร้างให้เขาเป็นไส้และยิงเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายมุทนาขอพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเขาหน่อยได้มาอยู่รวมกันในวันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากกับพวกเขาหน่อยแต่ละคนเถิดจึงมอบโอกาสนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าชีวิตแท้จริงของมนุษย์เป็นคืออะไรหลายคนเขาบอกฮู้ว่าชีวิตเขาแท้ๆพอเขาบอกสนเนาะเขาขึ้นมาเขาเกิดมาแล้วก็แล้วว่าวทั่วไปพี่น้องว่าวทั่วไปมนุษย์เฮาส่วนใหญ่นั่นบ่มีใครสนใจว่าอันใดชีวิตแท้ของตนอันใดคือชีวิตแท้ของตนบ่สนใจเด้สมมุติอยู่ไปสืบมือไปเวลายังมีชีวิตนี่ส่วนใหญ่ก็คิดหาแต่ละมือก็บ่คิดหาหยังแหละคิดหาแต่แนวอยู่แนวกินคิดแสวงหาแต่ความสําเร็จในชีวิตในสิ่งเหล่านั้นที่เฮาเอิ้นว่าสิ่งอนิจจังที่บ่เที่ยงมันที่มื้อนึงก็ต้องสูญไปเนาะเกียรติสื่อเสียงทรัพย์สมบัติสุขภาพดีบางคนคิดไกลกว่านั้นบางคนคิดไกลกว่านั้นเนาะคืออยากมีหยังอยากมีหัวมีสวนว่าซั่นเวลาเฒ่าแก่แล้วจะมีอันอยู่อันกินจะมีบ่อนพักผ่อนหลายคนคิดเด้เนาะเฮาสิเบิ่งแต่ถ้าเฮาบ่เบิ่งทัศนะของพระเจ้าหรือพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเสือสำหรับมนุษย์มีเด้พี่น้องมีแต่ผู้เดียวแหละว่าไว้พระประสงค์ของนิรันดร์ของพระเจ้าที่บ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเสือสำหรับมนุษย์มีคืออยากให้มีบ้านพระองค์อยากสร้างบ้านอยู่ห่วมกันกับมนุษย์ส่วนนิรันดร์การเนาะแต่พระเจ้าตำหนิมนุษย์บ่ที่เขาอยากได้อยากรวยอยากหังอยากมีอยากเกินบ่พระเจ้าบ่เคยตำหนิบ่ได้ตำหนิมนุษย์ที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้คำสอนของพระเจ้ายังว่าพระเจ้าจะเอาสิ่งเหล่านี้เป็นของแถมให้เขาหักให้เขาสอกหาอาณาจักรของพระเจ้าหรือความสอบธรรมของพระองค์ก่อนเนาะพระเจ้าอยากให้ครบอุดมสมบูรณ์อยากให้ความเจริญอยากให้สุขภาพดีเนาะในชีวิตเขาชีวิตแม้นแต่ชั่วคราวในโลกนี้พระเจ้าอยากให้สิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งต่างๆนั้นและพี่น้องแม้นสิ่งที่พระองค์ได้เคยมอบให้มนุษย์อยู่แล้วในสวนเอเดนเวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์แสวงหาก็บ่ได้ผิดหยังแต่สิ่งสำคัญว่าทัศนคติเฮาเกี่ยวกับสิ่งที่เฮาสอกหาเฮาสอกหามาเพื่อหยังตัวนั้นสำคัญหลายเฮาสิมาเบิ่งแผนการของพระเจ้าคันเฮาจะฮู้จักว่าชีวิตเฮาคือใดๆคันเฮาฮู้จักเรื่องแผนการตบิดของพระเจ้าสำหรับมนุษย์เฮาสิเข้าใจเลยว่าชีวิตเฮาแม่นใดในปฐมกาลหรือว่าเริ่มต้นของโลกเริ่มต้นของชีวิตของมนุษย์ที่อาจารย์อ่านไปเมื่อกี้นี่ปฐมกาลบทหนึ่งของสหุกมันมนุษย์ได้สร้างขึ้นตามรูปลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าบ่เคยสร้างสิ่งใดในโลกนี่ที่มีชีวิตว่าให้มีรูปลักษณะคือพระเจ้าบ่มีจักอย่างมีแต่มนุษย์สำคัญสุดเลยรูปลักษณะบ่คือผู้อื่นให้คือพระเจ้าปฏิโทเป็นยังกระดอกกระเดียดแท้พี่ลึกได้พี่น้องอัตบิดสิ่งที่คือพระเจ้านั่นคือเขามีชีวิตนิรันดรมีชีวิตของพระเจ้าเฮาสิเบิ่งว่าชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตใดๆจังหน่อยเนาะชีวิตที่หาบ่ได้แหละชีวิตนั้นมีแต่อยู่ในพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าสร้างบ้านโลดหลังอัตบิดพระเจ้าสร้างเพื่อให้มนุษย์
มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่รวมกันอยู่ในโลกนี้บนพื้นอื่นว่าสวนเอเดนถ้าพี่น้องอ่านได้ฟังพี่พี่น้องสิเห็นแหละพระเจ้าได้สวสร้างสวนที่อื่นว่าสวนเอเดนเนาะเป็นสวรรค์ที่พระเจ้าลงมาไว้ในโลกนี้เฮาสิมาเบิ่งรูปนี้พี่น้องเคยเห็นแหละเฮาเอิ้นขั้นตอนที่1ของชีวิตของมนุษย์ชีวิตของมนุษย์นี่มันชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรในปฐมกาลบุญหนึ่งของโลกนั้นเนาะมนุษย์มีชีวิตอันเดียวกันเหมือนพระเจ้าเลยสามารถล้มกับพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้าย่างกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าเห็นพระเจ้าว่าที่โทษที่ลึกนะเพื่อนว่ามีความสมาธิธรรมกับพระเจ้าเนาะบ่มีอายุสังขารเด้ชีวิตนิรันดรบ่มีความเจ็บป่วยเด้บ่มีบาปกรรมบ่มีการสาปแสงบ่มีข้อกรรมว้าวซับบ่นำพระเจ้าจัดหาทุกสิ่งที่มนุษย์ต้องการเหลืออย่างเหลือเฟืออย่างอุดมสมบูรณ์ให้แก่มนุษย์เอาจัดไว้ให้หลังจากนั้นก็เอามนุษย์มาตั้งไว้และมอบสิทธิ์การคุ้มครองเป็นเจ้าของทุกสิ่งในโลกนี้ให้แก่เขาที่เขาอ่านแล้วบาโบแมนเตพระเจ้าได้ให้อำนาจหลังจากสั่งมาเลยให้อำนาจให้เขามีสิทธิ์เหนือทุกสิ่งวัตถุสิ่งของเงินคำสัตว์สาวาสิ่งต้นไม้ต้นตอกไม่ยังทุกอย่างพระเจ้าให้เป็นของมนุษย์ในโลกนี้และพระเจ้าก็บอกมนุษย์ด้วยเนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้เว้าสิ่งที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์นะคือให้มนุษย์นั้นรักษาป้องกันรักษารักษาในคมในที่นี้มันก็ป้องกันรักษาถ้าพี่น้องไปเบิ่งในปฐมกาลบทที่2ข้อที่15พี่น้องสิเหล่านี้ได้บอกอาดัมว่าเจ้าต้องรักษาสวนนี้เด้อป้องกันหมายความจะเป็นเจ้าของรักษาให้มันบ่ให้มันยังมาแตะต้องเนาะเป็นเจ้าของลีนี่และเขาก็อยู่อย่างมีสันติสุขบ่มีหยังรบกวนพี่น้องบ่มีความกังวลบ่มีความย้านบ่มีหยังเฮ็ดให้เขาย้านบ่จักเลยความย้านนี่บ่เคยมีเพราะเขาเป็นเจ้านายเนื้อเป็นแต่สิงโตเป็นแต่เสือเป็นแต่ซากเขาก็เป็นนายมันบอกมันไปใส่กับไปบอกมันเห็นยังกับยาบอกมันนั่งก็ได้ว้าวคือมาขักแท้ดอกแต่น่าเสียดายพี่น้องบุญดลต่อมามารซาตานก็เข้ามาคือพี่น้องรู้จักแล้วมารซาตานให้ตัวนี้ก็เข้ามาหลอกลวงบ่ให้เสือฟังพระเจ้าบ่ให้มนุษย์ที่เสือฟังพระเจ้าพระมนุษย์กลับไปฟังความมันแทนที่สิป้องกันเหมือนพระเจ้าเว้าสวนนั่นบ่ให้มันเข้ามาป่าให้มันเข้ามาในสวนเข้ามาหาในเฮือนเพิ่นมันก็บ่หยั่วเพิ่นถูกหลอกเนาะมนุษย์ได้เสียชีวิตนิรันดรทันทีเมื่อยิฟังความซาตานมารซาตานพี่พิศาจให้มารซาตานตอนนั้นมันซาตานตัวเดียวมามันซาตานหายมันซาตานนี่เป็นนายของพวกผีปีศาจหายเนาะ คันว่ามันซาตานเท่าใดต้องชื่อว่ามันมีตัวเดียวมันผีปีศาจหายมีหลายตัวอยู่เด้อเฮาเว้าพวกมันซาตานบ่ได้เฮาต้องว่ามันซาตานและพวกผีปีศาจหายเพราะพวกผีปีศาจหายเป็นบริวารของมันมันเป็นหัวหน้ามันเป็นกษัตริย์ของเขาและย้อนบาปกรรมนั้นเขาได้เสียชีวิตนิรันดรเสียอำนาจเนาะย้อนไปฟังการล่อลวงของมันซาตานหรือผีปีศาจให้มันซาตานให้นะพระเจ้าเห็นหยังก็ไล่เขาออกจากสวนบ่ให้อยู่ในสวนต่อไปสวนสวรรค์น่ะบ่ให้อยู่แล้วเพราะเขามีบาปกรรมอยู่บ่ได้สวนน่ะเป็นสวนบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สวนของพระเจ้าและพระเจ้าก็ปิดบังสวนเอเดนน่ะจากเขาทันทีเอาเทวดามาเฝ้าไว้เอาออกจากสายตาเขาบ่ให้เขาเห็นอีกย่านเขาขอไปลักกินพี่น้องมีต้นไม้แห่งชีวิตอยู่นั้นเขาไปกินแล้วเขาสิบ่ตายพระเจ้าบ่ให้เขาเข้าไปอีกได้บ่นั่นแหละเป็นชีวิตของมนุษย์ชีวิตของมนุษย์ได้เสียถูกตัดขาดจากพระเจ้าบัดนี้เป็นในชีวิตของมนุษย์พี่น้องถ้าพี่น้องเห็นรูปพี่น้องสิเห็นว่าชีวิตของพระเจ้าถูกตัดแยกเขาถูกตัดแยกจากพระเจ้าเลยอยู่ในปฐมกาลบท3ข้อ
8ถึงข้อ19ถ้าพี่น้องอยากอ่านก็ไปอ่านเอาเนาะเฮาบ่มีเวลาหลายเฮาสิบ่อ่านในนี้เขาตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมและก็พระเจ้าบอกว่าเมื่อเจ้าตกอยู่ในบาปกรรมย้อนบาปกรรมจะต้องตายคนตายก็เข้ามาในโลกสมบูรณ์นำการเจ็บป่วยก็เข้ามาเจ้าเมื่อมีบาปกรรมและการสาปแช่งก็ตกถึงมนุษย์เขาก็เจ็บป่วยเขาก็ขาดเขินเขาก็เริ่มย่านเมื่อก่อนบ่มีนั่นย่านฮอตโตสัตว์ย่านฮอตโตสิงเมื่อก่อนบ่มีข้อไม้ข้อไม้กาดก็เกิดขึ้นน้ำสิงโตน้ำเสือเพิ่นเริ่มย่านออกจากสวนแล้วเริ่มย่านเลยสัตว์ให้สัตว์ก็เป็นสัตว์ให้เลยในป่าสัตว์ป่ามันขาคนด้วยบัดนี้ตะกี้บ่มีเนาะและตกอยู่ใต้ห้ายไปคนนั้นคือตกอยู่ใต้อำนาจของมันซาตานและผีปีศาจห้ายสิ่งชั่วห้ายต่างๆเนาะฮอดทุกมื้อนี่แหละมนุษย์ก็ย่านพวกนี้ตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็ย่านพวกนี้หลายจึงพากันขับไปบูชาพวกมันบ่จักเศร้าว่ามันเอาการสาปแช่งเข้ามาเอาบาปกรรมเข้ามาให้ตัวเองมนุษย์บ่ฮู้ก็คิดว่ามันเป็นของมีฤทธิ์เดชอำนาจก็ขับไว้มันญาติมนุษย์ถึงยังไงก็ตามเมื่อออกมาแล้วโดนไปโดนมาหลายสิ่งคนมนุษย์ก็ซอกหาพระเจ้าเขารู้สึกว่ามีพระเจ้าอยู่แต่เขาก็ซอกหาพระเจ้าบ่พบเพราะพระเจ้าได้เอาเฮ็ดกำแพงกั้นไว้พี่น้องเคยเห็นผู้บ่นี่พระเจ้าได้เฮ็ดกำแพงกั้นไว้พี่น้องเบื้องโลกอันนี้เขาหาพระเจ้าบ่ถึงเลยพระเจ้าก็อยู่ส่วนพระเจ้าพระเจ้าตัดไว้บ่ถึงพระเจ้าว่าจนกลัวมือหนึ่งเขาจะมากอบกู้เอาคือจะมาฮื้อกำแพงนี่ให้มนุษย์ได้เข้าไปถึงพระเจ้าเนาะพระเจ้าก็บอกเนี่ยมือมนุษย์ตกในบาปกรรมตกในการสาปแช่งแหละอันตมิตรข่มจิบเขามาแม่นบ่จื้อบ่การสาปแช่งน่ะแม่ยิ่งออกลูกดูข่มจิบปวดห้องไห้แม่นบ่เจ็บปวดห้องไห้มนุษย์ซอกหาผู้ใส่นี่ต้องซอกอยู่ทำกินผู้ใส่เลยตั้งแต่ได้มาเพิ่นให้ผู้ใส่ซอกอยู่ทำกินจนเหือไหลซุ่มหนาก็บ่พอกินเขาจะหากินจากดินตายแล้วก็ยังคืนไปเป็นขี้ฝุ่นดินพบความลำบากพบอุปสรรคพบน้ำท่วมกกไม้เกิดเป็นน้ำเนาะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่เคยมีเด้พี่น้องอันหายเว้าแล้วว่าเขาตกอยู่ใต้อำนาจมันซาตานและผีปีศาจให้เลยได้บัดนี้เขามาคุ้มเหมือนบ่แม่นแต่มันซาตานตัวเดียวนั่นบริวารของมันพวกผีปีศาจให้ของคุ้มมนุษย์เนาะเป็นนายของมนุษย์ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาฮอดบ้านเฮานี่แหละฮอดอยู่ปัจจุบันนี่ไผบ่ย่านพวกมันซาตานและผีปีศาจให้นี่พี่น้องย่านมันหมดแหละมันเว้าหยังก็ฟังมันอยากกินหยังก็เอาให้มันอยากคิดหยังก็ยอมเนาะของแต่มันบอกนะให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดแหละมันว่าเขาจะเอานี่ก็ได้เอาหาให้มันมันจะกินข้วยก็ยังเอาให้มันอยากได้ยังเอาให้มันย่านแต่เขาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพวกเขาบุตรต้องย่านแล้วมันเก็บต้องเขาบุตรได้เมื่อเขามาเป็นลูกของพระเจ้าเลยเขากลับเขามาในแผ่นดินของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าเนาะมันต้องเขาบุตรได้มีพวกเดียวที่มันต้องบุตรได้ก็คือพวกเขาเขาสิบ่าวยังก็ได้มันต้องบุตรได้ผู้อื่นไปบ่าวเบื้องบ่าวคือเขาบ่าวนี่มันหักคอเลยเนาะหยอกกับมันบ่ได้เด้อ้าวเฮาสิมาเห็นพระเจ้าก็เมื่อเห็นมนุษย์ย้อนพระเจ้าก็ยังหักเว้าเลยพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าว่าต้องกอบกู้เอามนุษย์ไปกลับไปบ้านอีกสร้างบ้านอีกเนาะใหม่ที่มันเสียไปหลักยามันฉะนั้นจึงมีคําสัญญาอันตบิดของโลกเลยสําหรับมนุษย์ถ้าพระเยซูจักว่าพระเจ้าสัญญาอย่างสําหรับมนุษย์ก็ไปอ่านพังพี่เลยพี่น้องในประธรรมปฐมกาลบท3ข้อ15น่ะบ่มีในเพิ่มอื่นดอกมีแต่อยู่ในนี้แหละพระเจ้าสัญญาอาจารย์ขออ่านให้ฟังกูให้มึงกับยิ่งนั่นเกลียดสั่งกันกูในที่นี้พระเจ้าบอกกับซาตานเนาะมึงเป็นซาตานยิ่งนั่นเกลียดสั่งกันผู้ยิ่งก็เป็นเมียเขาเว้ากับเมียของอาดัมคือเอวานั่นแหละเสื้อใสของยิ่งและมึงจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตศัตรูคู่อาฆาตไว้เขาบอกต่อสู้กันยังเอาเป็นเอาตายเสื้อใสของยิ่งนั้นจะเหยียบหัวมึงให้หมุนเหยียบหัวมันซาตาน
เหยียบหัวนี่นี่เพิ่นบอกเหยียบหัวงูให้มุนและเสื้อใส่ของมึงก็จะกัดส่วนน่องงูเนี่ยจะกัดส่วนน่องเขาให้บวบซ้ําแต่บ่ตายเด้พี่น้องเสื้อใส่ของผู้หญิงนี่แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเสื้อใส่ของผู้หญิงนี่คือผู้ที่เสื้อในพระเจ้าจะจิบเด้ม่านมันจะกัดส่วนน่องตลอดแต่บ่ตายเด้พี่น้องมันฆ่าพี่น้องบ่ได้ดอกโควิดนี่ม่านเอามาฆ่าพี่น้องบ่ได้ขอแต่พี่น้องเสื้อเนี่ยเนาะอาจจะโดนเด้บางคนเฮาบ่ระวังนี่ถ้าเฮาย่างออกจากทางแห่งพระคุณนี่มันคาบเลยพี่น้องมันเป็นเหมือนตัวสิงเที่ยววนเวียนไปหาสอกหาคนที่จะมากัดกินได้มันกัดกินกัดหลายคนแหละแต่ว่าบ่ตายดอกเนาะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเฮาถือกัดแล้วเฮาก็อธิษฐานเพื่อเขาแม้แต่ลูกหลานซื่อๆนะบ่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าก็ยังคืนมายังดีเนาะบ่ตายจักคนฮอดปัจจุบันนี้เฮาเห็นบวบซ้ําเลยแต่ในที่สุดเฮาก็ต้องเหยียบหัวมันให้แตกหมายความว่าอาจารย์คิดเรื่องนี้มื้อนึงพระเจ้าบ่จักบ่บ่จักบ่ว่ามีโควิดนี่โอ้เกินฮู้พระเจ้าบ่จักว่าแล้วดูมันเป็นหยังพระเจ้าบ่สกัดกั้นมันพระเจ้าบ่แม่นเฮ็ดตามอารมณ์เลยพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการทุกอย่างฮอดมือพระเจ้าจะจัดการมันเฮาเสื่อว่าฮอดมือเจ้าจะจัดการมันเนาะมันหยุดเรียบร้อยเลยจะบ่ได้ยินเสียงมันอีกแหละโควิดต่อไปจะหน่อยพระเจ้าได้ประกาศแผนการกอบกู้นี่ 4,000 ปี 4,000 ปีพี่น้องก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกในพระธรรมกาลาเตียพังพี่ใหม่เพิ่นจุดไว้ว่าเมื่อถึงข่าวแล้วพระองค์ก็เสด็จมาบังเกิดเกิดจากเสื้อสายของผู้หญิงตามปฐมกาลบท3ข้อ15เนี่ยเพิ่นว่าจะเกิดจากผู้หญิงคือบ่มี DNA ของผู้ชายแต่เป็น DNA ของพระเจ้าพอพระเจ้าดิมาดูตัวเองบ่มี DNA ของไผบ่มีของโลกเลยบ่มีของมนุษย์ฉะนั้นบาปกรรมก็บ่มีอยู่ในเพิ่นเพราะ DNA บ่แม่นของมนุษย์เนาะเพราะเพียงแต่ไปยืมหมดลูกของหญิงสาวน่ะเพื่อมาเกิดพี่น้องคงจักเรื่องนี้อันนี้เฮาเว้าเรื่องคริสต์มาสเลยนี่เนาะเป้าหมายของการเสด็จมาเกิดอยากเว้าหน่อยนึงพระเยซูคริสต์จะมาเกิดก็เพื่อกอบกู้อัตบิดโลดเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์จากบาปกรรมแหละบาปกรรมนี่เป็นต้นเหตุของทุกสิ่งฉะนั้นมนุษย์ต้องว่าเฮาเป็นไผแท้ๆต้องรู้จักว่ามนุษย์นี่อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมมีบาปกรรมฉะนั้นถ้าบ่ได้รับการปลดปล่อยบาปกรรมจะบ่มีโอกาสพบกับพระเจ้าได้เพราะบาปกรรมนี่พระเจ้าปิดมือใดบาปกรรมเฮาถูกไถแล้วพระเจ้าก็ฮื้อกำแพงให้เฮาเข้าถึงพระเจ้าได้เนาะและที่2เป้าหมายเพิ่นก็เขียนไว้ใน1โยฮันบท3ข้อ8นั่นแหละพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเพื่อทำลายกิจการของมารซาตานและผีปีศาจให้บ่แม่นทำลายของไผได้แต่อวยพรมนุษย์เด้โควิด19แม่นบ่แม่นมันอยู่ในแผนการที่จะต้องถูกทำลายมื้อนึงด้วยอำนาจของพระเจ้าแล้วเฮาจึงเชื่อว่าด้วยอำนาจของพระเจ้านี่โควิด19หมดมื้อนึงหมดเท่านั้นพี่น้องในคำทำนายไว้ว่างูจะกัดส่วนน่องเสื้อใสของผู้หญิงอันตมิตรมันก็กัดเลยเนาะมารซาตานมันสุกยุ่ยคนเอาพระเยซูคริสต์เจ้าไปฆ่าโดยที่พวกบ่มีโทษยังฆ่ามันฆ่ามันเท่านั้นเนาะบ่มีโทษอีหยังบ่เคยไปลักของไผมีแต่สอนเรื่องดีช่วยคนเจ็บช่วยคนตายคืนมาคนหูหนวกได้ยินคนตาบอดเห็นรูปไผก็ว่าดีๆๆแต่พวกมีอำนาจก็มันท้าทายอำนาจเขาเจ้าคือบ่มีผู้นึงมีฤทธิ์ดีเขาก็เลยจัดการตอนนั้นมันสตาร์ทก็สุกอยู่สิ่งดีๆแทนที่จะเอาไว้จัดการเลยหมายความว่ามนุษย์เนาะบ่ได้มักคมดีบ่ได้เด้พี่น้องพระคัมภีร์ว่าแต่เสื้อสายของผู้หญิงจะเหยียบหัวมูนแตกมือพระเยซูขึ้นกางแขนมันเอาหมดแล้ววันนี้พระเยซูตายแล้วเนาะมันก็ดีใจหัวแหละเขายังเห็ดหนังแต่ในพระคัมภีร์ก็บ่ได้เขียนไว้ดอกเขาก็จินตนาการเอาเนาะในหนังเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมารซาตานก็ไปหัวโอ้ตบมือเพิ่นดีใจตายแล้วบัดนี้บ่จักซะ3วันวันที่3พุ่งคืนมาจากตายมื้อนั้นพระเยซู
ขึ้นที่แม่กระแค้นพระเจ้าประกาศปลดอำนาจมารซาตานและยึดอำนาจขึ้นที่มันหลักออกไปฟังครับพี่น้องเนาะมนุษย์เท่าพวกยึดขึ้นเพื่อนำมาให้มนุษย์ฟังครับชีวิตของมนุษย์เขามาอยู่ขันนี่แหละยันเขาอยู่ขันที่ในระยะที่นี่ที่พระเยซูคริสต์เจ้ายึดอำนาจขึ้นจากมารซาตานผีปีศาจพุทธเพื่อจะเอาคืนให้มนุษย์นะมนุษย์ผู้ใดอยากหลับก็หลับเอาใดจะกลับคืนสู่ชีวิตที่เสียไปนั้นเนาะจับมันเป็นเสลยในกระบวนการแห่งศาสนาหมายความว่าจับในที่หมายความว่าจำกัดกิจการของมันให้อยู่ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งให้มันอยู่ในขอบเขตนอกจากขอบเขตของคนที่เสือหมายความว่าคนในขอบเขตของคนที่เสือมันบุกเข้ามามันอยู่นอกคนที่เสือคนอื่นที่บ่ได้อยู่ใต้การคุ้มครองของพระเจ้าก็อยู่ใต้อำนาจของมันเหมือนเดิมพระเจ้ายังปล่อยให้มันเนาะหัวนี่แม่นสำหรับคนเสือพระเจ้าให้ทั่วกันไว้มันเข้ามาบ่ได้จับต้องบ่ได้และตั้งแต่วันนั้นมาพระเจ้าประกาศว่ามันบ่เป็นเจ้าโลกอีกตะกี้จกดินดอนตอนหยามยังเป็นของมันมันจือบ่เวลามันเอาพระเยซูคริสต์เจ้าไปทดลองมันบอกว่าขับไว้เฮาแม่เฮาสิเอาให้มดมันเห็นให้เห็นอำนาจในโลกนี่บ้านเมืองต่างๆในโลกนี่มันจะเอาให้มดมันว่ามันคุ้มมดมันเป็นเจ้าของแต่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกมันยังอย่าเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าหูจักว่ามือหนึ่งเพราะโมเมนต์ของมันมันหลักเอาของพระเจ้าไปของพระเจ้าที่มอบให้มนุษย์ไปพระเจ้าก็ต่อคืนมือขึ้นไม่กางแขนพระเจ้าประกาศเอาคืนเนาะแต่การเอาคืนนี่บริยึดคืนบาทเดียวแล้วจับมารซาตานลงนรกบริเหตุเท่านั้นพระองค์ยึดเอาคืนพวกอยากให้เขาหลับพอพรรวมกันและพวกว่าผู้ใดเสือและเขามารวมกับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้มนุษย์รวมเพื่อหลับพอพรรวมกันให้มนุษย์ป่ะนี่มอบอำนาจให้มนุษย์ผู้ที่เสือยึดเอาคืนพี่น้องอยากบอกหน้าที่เขาแล้วคนบอกโอ้เนาะแม่แต่ผู้ที่เสือเขาบอกด้วยนี่พระเจ้ายิ่งใหญ่คือบุกขับไล่โรคระบาดโควิด19มันนี้ซะอาจารย์ว่าเจ้าบูจักเพศการของพระเจ้าเจ้าบูฮู้เพศการของพระเจ้าพระเจ้าให้เจ้าไล่บ่แม่นให้เพิ่นไล่เพิ่นให้อำนาจแล้วเจ้าบ่ไล่แล้วเจ้านั่งอยู่แหละมันจังได๋มันก็เอาใหม่มาขอหัวเจ้าเนาะถ้ามือใดเฮาต่อสู้กับอย่างมันอย่างกบวุฒิ4ข้อ7มันจะหนีไปจากเฮาฉะนั้นเฮาต้องต่อสู้กับมันได้พี่น้องชีวิตเฮาเว้าไว้แล้วพระเจ้าเว้าไว้แล้วต้องต่อสู้อย่างเขียวขาดเอาพี่น้องตายกับมันเนาะฉะนั้นสรุปรวมพันธสัญญาเพื่อการกอบกู้นี่เป็นพันธสัญญาแห่งการต่อสู้เลยพี่น้องในระยะนี้ระหว่างเสื้อสายของผู้หญิงผู้ชอบทำเลยเสื้อสายของผู้หญิงกับเสื้อสายของมารซาตานและผีปีศาจพวกนี้จะหาทำลายตลอดหาทำลายเสื้อสายของผู้หญิงกัดหันกัดนี่แหละเก็บแต่ว่าพี่น้องจื้อพี่น้องจะบ่ตายแต่มันจะตายมันจะตายเนาะผู้ได้เหตุก็ตายเกิดเป็นมะเร็งลดความมายังอึกทึกแหละเอาเห็นผ่านมาดิมันตายอยู่เรียนให้พี่น้องดังนั้นชีวิตคริสเตียนแท้จริงนั้นชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้แต่ถ้าเขาบ่เป็นคริสเตียนเขาต่อสู้บ่ได้บ่มีอำนาจเขาอยู่จมอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจให้พี่น้องต่อสู้ได้ไหมมันเป็นนายเขาบีบคออยู่มันอยากได้ยังมันก็เอาแต่ว่าผู้ต่อสู้ได้คือพวกเขากับสิ่งสู้ให้ทั้งหมดอันนี้ถือว่าเป็นพันธกิจของพวกเขาเป็นภาระนาทีที่ต้องเหตุบ่แม่นต่อสู้เอาไสยศาสตร์ได้ไสยศาสตร์เขาได้แหละชื่อเด้อพระเจ้าให้เขาแล้วการต่อสู้เพราะเพียงแต่ประกาศข่มเสือว่าเขาเสือในแผนการของพระเจ้าเท่านั้นเขาเสือได้ไสยศาสตร์ที่พระเจ้าประทานให้เขาเท่านั้นเขาก็ไสยศาสตร์ยากบ่พี่น้องบ่ได้ยากเพียงแต่ให้ยืนอยู่กับคุ้มเสือนะเนาะเอาบทเรียนในสารพงเขาวันนี้มนุษย์เคยมีชีวิตของพระเจ้าพี่น้องตั้งแต่ดึกดำบรรเวลาปฐมกาลแต่ได้ตกลงในบาปกรรมแล้วก็เสียชีวิตนั้นไปชีวิตของพระเจ้านะย้อนไปเสือฟังมันให้ผลของบาปกรรมนั้นได้นำเอายังเข้ามาความตายการเจ็บป่วยความทุกข์ยนต์การสาปแช่งต่างๆเคาะกรรมและต้องย่อมฟังเป็นข่อยขา
ของมารซาตานและผีปีศาจหายอันนี้เป็นผลที่ติดตามมาฮอดซุมื้อเนี่ยเฮาเห็นคนทั่วโลกเพิ่นพี่ว่าจมอยู่ใต้อำนาจของมันหายพี่น้องลองสังเกตเบิ่งแม่นบ่แม่นเด้เนาะแม่นหรือบ่ยังบ่แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลนี่ได้เสด็จลงมาเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อยังเพื่อเอาเฮากลับคืนไปสู่ชีวิตที่เฮาเสียไปนั่นเพื่อตะบิดก็เป็นพระผู้ไถ่บาปกรรมแห่งเฮาแหละเอาความสอบทําคืนมาให้เฮาและกอบกู้มนุษย์จากสิ่งโซ่ให้ทุกอย่างให้ออกจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้และคืนชีวิตที่มนุษย์เสียไปนั้นในปฐมกาลให้แก่เขาอันนั้นเป็นแผนการที่พระเจ้ามาอันนี้เฮาคําไปคริสต์มาสเฮาต้องคิดถึงเรื่องนี้เนาะการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคําของพระเจ้าที่เฮาได้ยินได้ฟังรวมกันวันนี้จงเป็นพระพรอย่างแท้จริงให้เฮาทั้งหลายได้มาถึงอยู่นี่เฮาอยู่ในเวลาแห่งการกอบกู้ผู้ใดพอเพียงแต่รับเอาแผนการกอบกู้ของเจ้าพระเจ้าก็คืนชีวิตให้เขาทันทีเนาะดังนั้นเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายพวกเฮาสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเฮาได้มาอยู่รวมกันได้ฟังพระสุรเสียงพระเจ้าพวกเฮาได้ฮู้ว่าชีวิตของพวกเฮาได้เริ่มอย่างไรชีวิตของพวกเฮาเป็นอย่างไรในเวลานี้ได้เริ่มเข้าใจและมื้อต่อไปเฮาก็จะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปเนาะหลายวันเพื่อจะเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงแผนการของพระเจ้าถึงชีวิตของพระเจ้าพวกเฮาหน่อยขอบพระคุณพระองค์ที่ให้สติปัญญาแก่พวกเฮาทั้งหลายได้มาเรียนรู้และได้มาถึงความพ้นได้มาถึงชีวิตนิรันดรที่พระเจ้านำมานั้นจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเฮาวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักขอตบมือด้วยเนาะก่อนจะเข้าสู่การนมัสการอาจารย์ก็อยากบอกกับพี่น้องที่เสือก่อนถ้าท่านยังบ่มั่นใจว่าพระเจ้าได้เอาเฮาคืนสู่ชีวิตที่เฮาเสียไปนั้นเนาะด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าได้ไถ่เฮาแล้วแต่เฮายังบ่เห็นเฮาจะเห็นทุกสิ่งนี้ด้วยความเสือได้พี่น้องบ่ด้วยแนวอื่นเนาะเฮาได้พ้นย้อนพระคุณโดยทางความเสือเท่านั้นบ่มีอื่นเลยและพี่น้องก็ยืนอยู่จังซั่นแหละถ้าพี่น้องบ่ยืนอยู่จังซั่นเฮาสิเสียใส่อาจารย์ว่าเขาผู้หนึ่งพ่อผู้หนึ่งเพิ่นยังว่าคือโลกอยู่อาจารย์ว่าเขาเพิ่นว่าวันอาทิตย์จกสวิตเวียเอาเวลาให้พระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์อุทิศแก่พระเจ้าแล้วว่าอาจารย์เอ้ยเพื่อนเศร้าเขาซื้อพี่น้องพระเจ้าบุคคลไม่ว่าจากใสซาตานซาตานเอามาข่มให้และเขาไปในสมองเขาก็เลยไปเห็นเพื่อนเศร้าเขาซื้อขโมยเห็ดแต่ละมือได้สิได้กินมันทิพย์กระทุ่มใส่ทั้งถือกระมุนมาโบดทั้งถือกระมาตอนเศร้าแล้วก็ฟ้าวิ่งไปเนาะหนึ่งส่วนสิบกระมุนย่อมเห็ดเด็ดขาดดูนี่ขมเห็ดแล้วมันมืดคาบหนึ่งได้อาจารย์ว่าถูกกระตายลูกเดียวแหละผู้นี้ตายตายลูกเดียวบ่อยู่ในแผนการของเจ้าเลยเขาไปฟังไผเขาสิเป็นคือเอวาไปฟังมารเขาสิได้ออกจากสวนเอเดนทันทีเลยเนาะระมัดระวังพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นนั้นกลับใจซะเนาะกลับใจอธิษฐานต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าบอกว่าขน่อยมื้อนี้ไปขน่อยจะเดินกับแผนการไทยของพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้คืนทุกสิ่งแล้วถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนวันนี้ท่านฟังอยู่ท่านอยากเข้าสู่แผนการของพระเจ้าอยากคืนสู่ชีวิตอันประเสริฐชีวิตอันดีเลิศที่พระเจ้านำมาให้ท่านก็รับเอาเนาะให้พระเจ้าไถ่บาปกรรมให้ท่านรับเอาแผนการที่พระเจ้าคืนความสอบทําให้ท่านท่านก็จะได้สิ่งนี้เลยด้วยการภาวนาอธิษฐานแหละอาจารย์ชาพากล่าวไปเถอะละความแต่ละความจุดคําว่าอาเมนอาเมนได้มั้ยครับว่าคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะเท่านั้นดังนั้นผู้ใดจะกล่าวนําก็กล่าวเด้อบ่จะกล่าวบ่เป็นหยังท่านเป็นโควิด19ถือโควิดโจมตีพี่น้องขอแต่ท่านบ่แม่นท่านบ่เชื่อพระเจ้าก็อย่าท่านอ้าปากออกว่าว่าโดยพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขน่อยดีแล้วท่านบ่ตายพระเจ้าจะสวยท่านทันทีเพราะเพียงแต่ท่านรับรู้พระนามสื่อของพระองค์เท่านั้นท่านก็จะเห็นความพูดมาถึงท่าน
สนั่นผู้เรียกภาวนาอธิษฐานนำกับภาวนาอธิษฐานบุญอยากภาวนาอธิษฐานกับบุญเป็นอย่างเนาะเขาสี่รวมใจกันภาวนาอธิษฐานเวลาให้เว้าน้ำถ้าท่านเว้าน้ำท่านก็ได้สิ่งเหล่านี้แหละถ้าท่านยังบุญท่านได้เนาะคือครบศพธรรมชีวิตนิรันดรที่พระเจ้านำมาซึ่งคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้บาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้การสาปแสงเหตุให้เจ็บป่วยเหตุให้ขาดเขินย่านกลัวเคาะกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์กลับคืนสู่ชีวิตสิเสียไปนั้นตามแผนการไถ่ของพระเจ้าดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่คือความตายของพระองค์ที่ไม่กลางแขนมาเป็นของขน้อยและรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์ใน3วันนั้นและยังทรงพระสนอยู่เวลานี้มาเป็นของขน้อยขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้ประทานชีวิตที่ชอบธรรมให้ขน้อยแล้ว